ก็รู
แต่ละคนแต่ละท่วงทำนองนี้จริงๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายเลือดเพชรบุรีนะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่นี่เต้นลำวงกันเป็นทุกคนเลยนะมีการฝึกฝนลำวงกันแทบจะทุกบ้านเลยนะแล้วก็หลายๆบ้านหลายๆตำบลเนี่ยมีคณะลำวงอยู่ที่เป็นส่วนของบ้านของตัวเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพิสูจน์สายเลือดประเภทแท้ไม่แท้นี่จับมาเต้นลำวงให้ดูถ้าเต้นเป็นนี่เพชรบุรีแท้ๆแน่นอนนะครับโอเครอบต่อไปเราไม่ขึ้นมาเต้นนะเราจะเป็นผู้ชมที่ดีกันอยู่ด้านล่างเพราะว่าถึงเวลาที่สาวๆนางรำทั้ง5คณะที่อยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยจะแสดงในรอบโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะสำหรับท่านที่อุดหนุนเก้าอี้จากทางคณะกรรมการทีนี้ได้ดูชัดถนัดเลยเพราะว่าด้านบนเวทีนี้จะไม่มีแฟนๆนักรำขึ้นมาบดบังสายตานะครับน้องๆคนไหนเต้นโชว์ถูกอกถูกใจสนุกนะครับสามารถจะให้รางวัลน้ำใจเป็นค่าขนมค่าเทอมค่าทุนการศึกษาให้กับน้องๆกันได้นะครับใช้เวลาในรอบโชว์2เพลงในระหว่างที่สาวๆเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับขออนุญาตไล่เรียงรายชื่อผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือค่าลำวงให้กับทางวัดในปีนี้กันมากันอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเยอะเลยที่ได้อุดหนุนค่าลำวงกันมาในปีนี้เริ่มที่ป๋าสนรถเกี่ยว 20,000 บาทนะครับท่านกำนันกำจรเดชเพชร 5,000 บาทคุณสมชายสนพลาย 5,000 บาทคุณเฉลาเดชเพชร 5,000 คุณน้องบิ๊กร้านชาบูเท่าแก่น้อย 5,000 บาทคุณพิชิตสนพลาย 5,000 คุณสมชายป้อมขนมหวานอีก 5,000 นะครับคุณสุรินแปะสีอัมพันธ์ 5,000 บาทท่านผู้ใหญ่สมนึกเดชเพชร 3,000 บาทท่านผู้ช่วยธีรศักดิ์เดชเพชร 3,000 บาทคุณเชิดโตแสง 3,000 บาทคุณเฉลิมทองขาว 3,000 คุณสมรสเดชเพชร 3,000 นะครับคุณมานัทเดชเพชร 2,000 บาท คุณรัฐพลรื่นรวย 2,000 บาทนะครับคุณเอกลินมีทรัพย์ 2,000 คุณอัครพลระหว่างบ้าน 2,000 บาทคุณประยงอินทราพงศ์ 2,000คุณสุชาวอินทราพงศ์อีก 2,000 บาทนะครับน้ำดื่มอินทุพาโดยคุณเสกสรรเพชรพลาย 2,000 บาทด้วยกันนะครับลมมันแรงลมมันแรงนะครับ ต่ออีกกันนะครับเริ่มที่คุณประทิวเดชเพชร 1,000 บาทคุณนิรันต้นมีทรัพย์ 1,000 บาทคุณสมคิดรื่นรวย 1,000 บาทคุณบุญช่วยอินทราพงศ์ 1,000 นะครับคุณไพฑูรย์ทิพย์พระจันทร์1,000 บาทคุณเสริมพันใหญ่ 1,000 นะครับคุณพรสุดาเอมครุฑ 1,000 บาทคุณอารมณ์รื่นรวย 1,000 บาทคุณวันชัยแมลงทับ 1,000 บาทนะครับคุณรพินแมลงทับ 1,000 บาทคุณวีรศักดิ์พรหมเดช 1,000 บาทคุณณัฐพลศรีจันทร์ 1,000 คุณโสพลดอนมะขามช้าง 1,000 บาทนะครับคุณเอกมัยเดชเพชร 1,000 บาทคุณไพฑูรย์สนพลาย 1,000 บาทคุณวินอยู่รวม 1,000 บาทท่านรองประทิวปังขำ 1,000 ท่านกำนันสกลเจริญผลนะครับ 1,000 บาทท่านกำนันสมบูรณ์เอมโอด 1,000 บาทท่านกำนันแหลกโพภะ 1,000 บาท
สารวัตรกำนันพี่ชัยจันทสารอีก 1,000 บาทนะครับเพิ่มเติมอีก1หน้าด้วยกันนะครับเริ่มที่คุณน้อยทินนาทอง500บาทผู้ช่วยละอหมูอิ่ม500บาทผู้ช่วยอรุณศรีอัมพันธ์500บาทคุณสุเชษฐ์ไทยประกันชีวิต500บาทผู้ใหญ่จรัญทองใบ500บาทผู้ใหญ่รัชนีมูสิริ500บาทนะครับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์รื่นจินดา 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทสำหรับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ท่านผู้ใหญ่เอนาฏกร500บาทผู้ใหญ่สุชาติ500สารวัตรกำนันปิยะชะเอมน้อย500บาทแพทย์ประจำตำบลอนง500บาทคุณสำเนาอินทราพงศ์500คุณมานะอินทราพงศ์500บาทคุณวินัยรื่นรวย500บาทคุณสนิทเดชเพชร500บาทคุณสร้อยคล้ำพงศ์500บาทคุณปิงรถกุ้งนะครับคุณปิงรถกุ้ง500บาทผู้ใหญ่จรัสเอี่ยมสะอาด500ผู้ช่วยสุกริตสะสี500บาทนะครับผู้ช่วยสมบัติเดชเพชร500แล้วก็เลขานายกอุเทนเอี่ยมศิลป์500บาทเพิ่มเติมอีก1หน้าอีกนะครับแล้วก็ที่ปรึกษานายกสุชาติปานมณี500บาทผู้ช่วยชูชีพอบรม500บาทและคุณถวินนาตโนด200บาทนะครับขอพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้อ่านรายชื่อรายนามหรือว่าอาจจะมีท่านหนึ่งท่านใดรายชื่อตกหล่นไปก็ต้องขออภัยก็ใช้เสียงนี้ขอพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมกันนะครับเอาละรอบโชว์ของน้องๆทั้งลำ2เพลงตั้งไว้แล้วเรียบร้อยยายแล้มเพลงแรกและเพลงที่2ป๋าเมียมาเลยในรอบโชว์เชิญรับชมครับThank you.
น้องๆทั้งเราทั้งคณะ5เวทีจบลงไปในรอบโชว์นะครับผมนะเดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่รอต้อนรับทุกๆท่านกันในรอบต่อๆไปขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจให้กับสาวๆของเราด้วยนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เป็นน้ำใจของทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับสาวลำวงเมืองเพชรบ้านเราได้ทำการแสดงกันในทุกๆงานในส่วนตัวของพวกเราก็มีกำลังใจถูกส่งขึ้นมาขอบคุณอีกครั้งสำหรับสารวัตรมองท้ายหลวงด้วยเจอกันทีไรก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเครื่องดื่มชูกำลังสร้างความสดชื่นให้กันโดยตลอดนะโดยเฉพาะผมและต่อนี่ไม่ต้องเจอกันที่งานลำวงไปเจอที่ไหนนี่เอาจะเจอพี่หมอกเป็นสดชื่นทุกที่ได้หมดถ้าสดชื่นมาอย่างนั้นนะครับในระหว่างที่สาวๆประจำที่นะครับเราขออนุญาตฝากคิวงานของจันทร์หนึ่งแดงไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากคืนนี้พรุ่งนี้เราอยู่ที่วัดเขาลูกช้างนะครับกับคณะนางรำพรพรมเมืองเพชรแล้วก็เพื่อนพิษวงจินดาจะว่างวันที่19วันหนึ่งวันวันที่20อยู่บ้านนาเกลือนนะครับ3คณะ3เวทีน้องโบลุงนภาเพื่อนพิษวันที่21บ้านบ่อลาวกับน้องโบแล้วก็ลุงนภา22อยู่จังหวัดนครปฐมที่วัดเกาะวังไสนะครับ23อยู่อำเภอโพธารามราชบุรี24บ้านช่องแคนะครับฉลองอุปสมบทเนี่ยนางรำ3คณะระบุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว24ที่บ้านช่องแคมีขวัญใจตังกงมีพรพรมเมืองเพชรแล้วก็ชวนชมบ้านหนองแขมเป็นที่แน่นอน3คณะ3เวที27 28 2คืนเราอยู่ที่เขตชะอำนะครับบ้านหนองยาวบริเวณงานติดกันแต่ว่าคนละงานนะสำหรับวันที่27แล้วก็28ที่หนองยาวชะอำ29นะครับบ้านคลองน้ำเชี่ยวกับขวัญใจตันกงแล้วก็วันที่30บ้านนายดอนกับขวัญใจตันกงเช่นกันแล้วก็จะมีงานเชื้อเชิญประชาสัมพันธ์ชวนไปเที่ยวกัน31มีนาคมที่วัดดอนเตาอิฐนะครับจันมินแบนพร้อมกับคณะนางรำ9คณะ9เวทีที่นั่นนะครับงานใหญ่เลยนอกจากพวกเราแล้วยังจะมีลิเกดังนะครับสอนรามน้ำเพชรพร้อมทั้งภาพยนตร์จอยิ่งใหญ่ยักษ์เครื่องเสียงกระดังอย่างใหญ่ยิ่งจากจังหวัดสุรินทร์พบกันแน่นอนที่วัดดอนเตาอิฐ31มีนาคมนี้นี่มีอะไรกันเยอะแยะดนตรีมันบิ้วไงเดี๋ยวไล่เรียงรายชื่อนางรำนิดหนึ่งนะครับเก้าคณะมีน้องโบนภาพรมีเพชรโสภามีรุ่งนภาพรพรมเมืองเพชรขวัญใจตันกงเพื่อนพิษมงคลดาดาวฉลาดแสงแก้วสีเพชรแล้วก็แม่สีไพนะครับผมพูดดีเลยแค่ชื่อนางรำนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับเก้าคณะเก้าเวทีนี่ขนาดนี้ที่เราเห็นนี่ห้านะถ้าเก้าคณะจะต้องตีเป็นตัวยูโค้งทาดีนนะครับผมยังไงไปให้กำลังใจกันนะครับไม่ไปดูเราไปเชียร์ดำดงที่นั่นก็ยังดีเจอกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าแฟนลำวงเยอะแน่นอนหมดรอบก่อนที่จะเป็นรอบโชว์เราจัดไปในรอบของบทเพลงลูกทุ่งยอดยุคกันแล้วรอบนี้ก็ถึงคิวของวัยรุ่นหนุ่มสาวกันบ้างเราโตแล้วเราไม่โกงเด็กนะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสลับเอาเพลงร่วมสมัยให้หนุ่มๆสาวๆได้สนุกสนานกันเดี๋ยวรอบหน้าเราก็กลับมาร่ายรำด้วยบทเพลงยอดยุคกันเช่นเดิมจัดไปเลยสุดยอดI'm not afraid to die.
Time.
ี่ไม่ได้จะพูดเท็จเอาตามตัวพี่อยากจะพาเธอไปสมิตแอนนอตเขาเห็นใส่ยินดีรับเดือบายเว้นเวลาจะถามอะไรแล้วฉันก็ตอบว่า yes เธอถามว่ากินข้าวไหมแล้วฉันก็ตอบว่า yes เธอถามว่าเหนื่อยไหมแล้วฉันก็ตอบว่า yes คุยกันเสร็จแล้วผมพาเธอไปอย่าทำเป็นร่ำรวยสัดส่วนของเธอมันใหญ่ไปเห็นงานเป็นลมแล้วเห็นเล่นนมก็สู้ตายยิ่งเห็นไกลไกลหัวใจมันแหวกเห็นงานเป็นลมแล้วเห็นนมก็ไม่ไหวอย่าบอกความในใจว่าใครเป็นไว้ไปก่อนเลยเห็นงานเป็นลมแล้วเห็นเล่นนมก็สู้ตายยิ่งเห็นไกลไกลหัวใจมันแหวกเห็นงานเป็นลมแล้วเห็นนมก็ไม่ไหวอย่าบอกความในใจว่าใครเป็นไว้ไปก่อน
สนุกสนานคึกคักนะครับผมนะพวกเราสนุกอยู่ด้านบนน้องนารามองขึ้นมาถามหนูบ้างไหมบางคนเดินหายใจทาง